ประเด็นที่ทางปันกับทางผมศึกษากันอยู่ครับก็คือเรื่องของการพัฒนาบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริตโดยเน้นในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลักเหตุผลที่เราเน้นในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจ้างเพราะว่าเดี๋ยวให้ปันเล่าให้ฟังก็จริงๆก็คือมันก็ต่อยอดมาจากงานเดิมครับเราก็เคยทำงานนี้กันมาเราก็สนใจเรื่องว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นยังไงมันก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พอไปดูข้อมูลก็พบว่าในระบบงบประมาณของเราเนี่ยมันจะการทุจริตส่วนใหญ่ข่าวที่มันเป็นหรือเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาก็จะไปอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนใหญ่ครับเราก็เลยให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้แล้วก็พอดูเป็นเม็ดเงินเนี่ยมันมหาศาลปีนึงโดยคร่าวๆแล้วกันตัวเลขกลมๆก็อาจจะสักทีละ500,000 ล้านอะไรอย่างครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ผมคิดว่าแน่นอนก็ในแง่สมมติผมเองในฐานะด้านหนึ่งก็เป็นคนเสียภาษีเองก็อยากจะให้เม็ดเงินภาษีที่ผมเสียเนี่ยมันไปใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงทางแก้ก็จริงรูปแบบก็มีหลายแนวทางครับมันมีหน่วยงานเยอะแยะละฝั่งที่เป็นซัพพลายหรือฝั่งรัฐบาลเขาก็มีการเรามีออกมาตรการเยอะกฎหมายก็เยอะหน่วยงานก็เยอะนะครับพยายามที่จะแก้อยู่แล้วทีนี้เราก็เลยผมกับทางคุณสุธีก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะแล้วฝั่งภาคที่ต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ล่ะนะครับก็เลยมามองถึงภาคประชาชนว่าเราจะเข้ามาเรียกร้องหรือมีส่วนร่วมตรงนี้ได้แค่ไหนยังไงอันนี้ก็หัวใจจุดเริ่มต้นก็หลังจากนั้นเนี่ยครับเราคุยกันในส่วนนี้แล้วเราก็คิดว่าที่ทุกวันนี้เราเห็นบทบาทของพวกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมเพราะว่าในต่างประเทศที่ศึกษาเนี่ยเขาใช้ว่า civil society นะครับ organization หรือว่า CSO นะครับหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักเลยเนี่ยก็คือ Transparency International หรือว่าที่เป็นคนจัดดัชนีตัว CPI Index ใช่ไหมครับ Corruption Perception Index ก็จะจัดมาทุกปีจัดตั้งแต่ปี1995มาแล้วปีนี้ก็ปีที่20แล้วก็เขาก็จะจัดเหมือนกับว่าตัวความโปร่งใสคือเขาจะไม่ใช้คำว่าทุจริตจะใช้คำว่าความโปร่งใสคือเราสนใจว่าเอ๊ะแล้วองค์กรเหล่านี้เนี่ยมีส่วนในการที่จะต่อต้านทุจริตยังไงโดยที่มุ่งไปที่เรื่องของการจัดซื้อจ้างนะครับประเด็นของเรามองว่าคือนอกเหนือจากการส่งเสริมจิตสำนึกที่เราคิดว่าคือเรามองบนพื้นฐานของความเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาว่าไอ้คำว่าคุณธรรมหรือจิตสำนึกเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถที่จะลดแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ภายในระยะเวลาเมื่อไหร่นะครับอันนี้เหตุผลหนึ่งแต่อีกเหตุผลหนึ่งเรามองว่าจริงๆแล้วการต่อต้านทุจริตเนี่ยมันเป็นสินค้าสาธารณะอย่างหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็น public good มีความเป็นสินค้าสาธารณะเดี๋ยวให้ปันอธิบายเรื่องนี้ก็คือสั้นๆก็คือว่าเรามองอย่างเรื่องคำว่าธรรมาภิบาลหรือ good governance เนี่ยครับก็คือมันเป็นสิ่งซึ่งจริงๆแล้วทุกคนอยากจะได้นะเราอยากจะเห็นรัฐบาลมีอะไรล่ะมีความโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับมีเปิดให้มีการมีส่วนร่วมนะครับโดยแนวคิดไอ้ good governance หรือว่าการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณสุธีว่าเป็นสินค้าสาธารณะซึ่งเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนทั้งสังคมได้ประโยชน์นะครับก็คือสมมุติว่ารัฐบาลมีความโปร่งใสใช้เงินมีประสิทธิภาพเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดแต่เวลาแล้วมันก็เลยเหมือนเป็น merit good คือคนพอผลิตขึ้นมาปุ๊บคนทั้งสังคมได้ประโยชน์แต่ว่าพอฝั่งต้นทุนเนี่ยครับคนที่จะต้องออกหน้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนทั้งหลายหรือว่าที่จะต้องสมมุติออกมาเปิดโปงหรือว่ามาชี้บ่อแสอะไรบางอย่างเขาคนนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแก่ดำแล้วจะถูกหมายหัวอะไรเงี้ยคือต้นทุนมันเกิดกับแค่คนส่วนน้อยทีนี้มันก็เลยทําให้โดยหลักทิศทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คือสินค้าที่มีลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีคนผลิตเพราะมันไม่มีคนอยากเข้าไปทําคือพอเข้าไปทําเนี่ยมันก็เหมือนรับต้นทุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีคุณก็แน่เนี่ยถ้ามันมีคนนึงยอมเสียสละแล้วนะครับไอ้ที่คนทั้งสังคมได้ประโยชน์ทันทีเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีใครอยากจะเปลืองตัวมาทำนะครับอันนี้โดยก็คือคอนเซ็ปต์ทีนี้เราก็เลยมาคิดกันต่อว่าแล้วพอลักษณะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้ว่ามันจะผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเราจะทํายังไงกันต่อนะครับก็ไปคิดในเชิงกลไกก็นํามาสู่มิติต่างๆที่เราวิเคราะห์ครับเราวิเคราะห์บนพื้นฐานที่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อัจฉนากับอาจารย์หญิงศิริลักษณะนะที่ว่าอาจารย์ได้ไกด์วิธีการศึกษาส่วนหนึ่งก็คือให้โจทย์ที่ขยายมากกว่าโจทย์เดิมที่เราตั้งกันไว้อาจารย์ตั้งคําถามให้กับพวกเราว่าลองไปดูซิว่าปัจจัยอะไรที่มันทําให้ CSO เนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยมันประสบผลสําเร็จได้ใช่มั้ยครับพวกเราก็มานั่งรีวิวงานกันที่ผ่านมา
กรณีของไทยก็ดีหรือว่ากรณีของในต่างประเทศมีทั้งหมดที่เราศึกษามา16ประเทศใน4ภูมิภาคนะครับก็คือในเอเชียนี่เราดู4ประเทศนะครับเราดูกลุ่มประเทศที่มันมีพื้นฐานต่างๆที่คล้ายๆกับประเทศไทยก็อย่างใน4ประเทศนั้นก็มีในอาเซียน2ประเทศคือฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียอีก2ประเทศก็คือในส่วนของอินเดียกับปากีสถานซึ่งอยู่ในกลุ่มเอเชียใต้นะครับในยุโรปเนี่ยเราดูกลุ่มประเทศที่เป็น transition economy ก็คือในกลุ่มประเทศที่เปลี่ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเราเลือกประเทศลัตเวียนะครับเซอร์เบียแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะสโลวาเกียนะครับส่วนในลาตินเนี่ยเราเลือกไว้6นะครับรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็มีหลักๆก็มีบราซิลอาร์เจนตินานะครับโบลิเวียเปรูในแอฟริกาก็จะมีอีก3ประเทศสิ่งเหล่านี้เราเลือกบนพื้นฐานที่มีบริบทที่คล้ายกับเราคือมันมีปัญหาคอร์รัปชันที่ไม่ต่างอะไรกับเราปัจจัยหนึ่งที่เราเริ่มศึกษาคือว่าแล้วรูปแบบในการรวมกลุ่มนะฮะการเป็น CSO เนี่ยมันมีรูปแบบในการรวมกลุ่มมันสามารถจำแนกได้3ประเภทประเภทที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบชุมชนนิยมพูดง่ายๆก็คือว่าส่งเสริมจิตสำนึกอย่างเดียวปลูกฝังกระตุ้นให้แบบโตไปไม่โกงนะหรือว่ามีคนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมอะไรเงี้ยอันนี้คือปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้อมูลให้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในการต่อต้านคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบเสรีนิยมแบบเสรีนิยมนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันไปเบื้องต้นว่าคือกลุ่มเนี้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่อยากจะรับสินบนอยากจ่ายสินบนแล้วขอจ่ายน้อยๆหน่อยได้ไหมขอจ่ายน้อยๆหน่อยคือเหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่าอยากที่จะคือต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ก็อาศัยการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนภาพประชาสังคมส่วนในกลุ่มนึงเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโซเชียลมูฟเมนต์ก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มองปัญหาคอร์รัปชันว่ามันควรจะถูกปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงแบบผลักดันจริงๆผมยกตัวอย่างของเคสของอินเดียถ้าเคยได้ยินชื่อของคุณอันนาฮาซาเร่เขาใช้วิธีก็คือว่าคืออดข้าวประท้วงอันนาฮาซาเร่เนี่ยเขาใช้เหมือนกับ fast to die today ก็คือว่าจะอดข้าวให้ตายถ้ารัฐไม่ทำตามสิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นว่าเขาตอนนี้อนาเสนอในเรื่องของจันลบพอลบิลก็คือเหมือนกับผู้ตรวจภาคกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินภาคประชาชนคือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนอนาฮาเซเล่เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลและมากในเรื่องของเป็นไอคอนในการต่อต้านคอร์รัปชันของอินเดียเลยนะวันนี้หรืออีกกลุ่มนึงอย่างเช่นในฟิลิปปินส์มีกลุ่มที่เรียกว่า PWI Procurement Watch in Corp เนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นโซเชียลมูฟเมนต์อย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เสนอชุดกฎหมายต่างๆจนกระทั่งมันมีการเปลี่ยนรูปแบบในการต่อต้านคอร์รัปชันไปเรามองว่ารูปแบบทั้ง3รูปแบบเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์ดูว่าในแต่ละประเทศมีรูปแบบลักษณะยังไงครับในทํานองเดียวกันเราก็ลองวิเคราะห์ดูของไทยผมไปขออนุญาตไปอย่างเดียวของไทยเราศึกษา2องค์กรก็คือ1ก็คือ TT Transparency Thailand องค์กรความโปร่งใสประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราพบเลยนะครับก็คือว่าองค์กรความโปร่งใสประเทศไทยกิจกรรมหลักๆก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความรู้เราจัดพวกนี้ว่าเป็นชุมชนนิยมคือให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันปลูกฝังจิตสำนึกตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี2000ตอนนี้ก็15ปีคำถามคือว่าตอนนี้สถานการณ์คอร์รัปชันบ้านเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมากิจกรรมเนี้ยประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในแง่ปลูกฝังจิตสำนึกผมเชื่อว่าช่วยได้แต่ในแง่ของการเปลี่ยนที่ไปนั่นเนี่ยผมอาจจะตั้งคำถามอีกหน่วยงานหนึ่งคือแอคทางปันกับผมคุยกันว่าแอคเนี่ยดำเนินกิจกรรมครบทั้ง3กิจกรรมหนึ่งคือมีเป็นชุมชนนิยมด้วยใช้รูปแบบของการทำแคมเปญต่อต้านคอร์รัปชันที่มีเคสตอนนั้นที่เป็นเรื่องขึ้นมาสองแอคเนี่ยพัฒนากิจกรรมที่เรียกว่าเป็นมอนิเตอร์โครงการรัฐสิ่งที่ Transparency Thailand ขาดคือไม่ทำการมอนิเตอร์โครงการรัฐไม่มีการติดตามตรวจสอบสามสิ่งที่แอคทำก็คือพยายามเสนอการเปลี่ยนแปลงถ้าเราสังเกตดูแอคเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวเมื่อปี55หรือ56เนี่ยเขาเสนอเรื่องของ IP ขึ้นมา Integrity Pact ในเรื่องพยายามที่จะขับเคลื่อนพยายามที่จะผลักดันอย่างน้อยที่สุดเขาเสนอพยายามเสนอชุดนโยบายหรือมาตรการให้กับรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรามองว่ารูปแบบของ Act ก็คือทำได้ครบปัจจัยนอกเหนือจากการรวมกลุ่มแล้วเนี่ย
เราดูในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันมีผลกฎหมายที่เราศึกษามีอยู่4ตัวนะครับของทุกประเทศเราศึกษา4ตัว1กฎหมายในเรื่องของข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร2คือเรื่องของ Whistleblower Act เรื่องของการเหมือนกับคุ้มครองป้องกันคนที่ให้ข้อมูล3คือกฎหมาย Procurementในกฎหมาย procurement ก็คือกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราดูว่ากฎหมายเนี้ยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมความหมายของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันนอกเหนือจากว่าแจ้งเบาะแสแจ้งข้อที่จริงแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมยังครอบคลุมไปถึงการที่ให้โอกาสในการเหมือนกับดําเนินในการติดตามกิจกรรมต่างๆของโครงการรัฐบ้าง4คือกฎหมายต่อต้านทุจริตเราดูในมิติว่าเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกันสิ่งหนึ่งที่เราพบใน16ประเทศเนี่ยมีประเทศเดียวที่โชว์ความแข็งแรงที่สุดก็คือของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยกฎหมายจัดซื้อจ้างเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมได้นะก็คือเขามีการปฏิรูปในเรื่องของการจัดซื้อจ้างในปี2003ในสมัยประธานาธิบดีโอโรโยนะครับโอโรโยคือมันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็น NGOกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแม่งกูไม่ไหวแล้วประเทศกูทำไมแบบคอร์รัปชันมันเยอะเหลือเกินผลักดันก็รวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายออกมากฎหมายครั้งแรกผลักดันออกมาไม่สำเร็จเพราะว่าคนที่เสียประโยชน์มันเยอะในฟิลิปปินส์มันมีกลุ่มที่เป็นเรียกว่า political dynasty กลุ่มที่เป็นแบบตระกูลการเมืองมันเยอะมันก็ไม่ยอมพวกนี้ก็มีบริษัทรับเหมามีบริษัทอะไรเต็มไปหมดบริบทไม่ต่างกับบ้านเราแต่จนแล้วจนรอดเขาก็พยายามทำสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์หรือว่าเป็นเหมือนกับคือเขามีแผนในการนำเสนอว่าเขาชี้ให้พยายามชี้ให้รัฐบาลหรือว่าให้ส่วนรวมเนี่ยเห็นว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไง12ปีที่ผ่านมาของฟิลิปปินส์เนี่ยการผลักกฎหมาย Public Procurement Act เนี่ยรีฟอร์มโดยให้ภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในการติดตามตรวจสอบเนี่ยมันทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยมันดีขึ้นใน12ปีถ้าวัดจากดัชนี CPI ณวันนี้เนี่ยแซงไทยแล้วถ้าผมจำไม่ผิด38จากเดิมเขาประมาณ20กว่า24ตอนนี้ก็คือค่อยๆแซงคือถ้าในรายงานวิจัยเราจะเห็นนะว่าตัวดัชนี CPI เขาค่อยๆสูงขึ้นฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีปัจจัยอีกอย่างนึงที่มีส่วนในการประสบผลสำเร็จก็คือเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนที่จะขับเคลื่อนได้มันก็ต้องมีเงินทุนเราพบว่าหน่วยองค์กรที่ภาคประชาคมที่ใช้ชื่อว่า transparency ทั้งหลายเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการขายแฟรนไชส์แบบหนึ่งนะครับมันคือรูปแบบของการขายแฟรนไชส์มันเคยมีงานเขียนเปเปอร์นี้ไว้เหมือนกันเมื่อสัก10ปีที่แล้วตอนที่ TI ที่เบอร์ลินเนี่ยครบรอบ10ปีเขามีคนศึกษาเขาพบว่า TI เบอร์ลินเนี่ยคนที่เป็นคนอินิเชียตเริ่มต้นหน่วยงาน Transparency International เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกปัญญาชนในยุโรปที่อยู่ใน World Bank ที่อยู่ในเหมือนกับคือเป็นกลุ่มที่เป็นพวกปัญญาชนครับพยายามที่จะสร้างชุดนโยบายในการต่อต้านทุจริตแล้วขายชุดนโยบายนี้ขายในที่นี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ให้ซื้อนะครับคือขายไอเดียจนกระทั่งแต่ว่าคนที่จะยอมรับเขาได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้องยอมรับธรรมนูญของเขาว่าจะต้องดำเนินอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4ณวันนี้เท่าที่งานวิจัยเราพบก็คือเรารวบรวมมี109ประเทศที่ใช้สกุลว่า Transparency International TIThailand ชื่อประเทศTI บังคลาเทศ TI ปากีสถาน TI อินเดียคือเต็มไปหมดเลยถ้าดูตระกูลของ TI เนี่ยกลุ่มเนี้ยจะได้รับเงินสนับสนุนมากที่สุดเป็นเงินทุนสนับสนุนส่วนนอกนั้นก็ได้รับปะปายจากเงินบริจาคมั่งจากอะไรทั่วไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบคราวนี้มาวิเคราะห์ของไทยเราคิดว่าเราดูบนพื้นฐานของทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมที่องค์กรภาคประชาสังคมไทยขาดแน่นอนเนี่ยคือกิจกรรมในการติดตามตรวจสอบแม้ว่าณวันนี้ทั้งแอคเอ่ยหรือว่าภาคประชาสังคมอื่น
จะพยายามแสดงว่าเอ้ยฉันอยากจะติดตามตรวจสอบเราพูดบนพื้นฐานของวาทกรรมแต่เราไม่เคยไม่ค่อยจะลงมือทำอันนี้คือสิ่งที่ผมกับปันเห็นเหมือนกันคือมักจะเป็นวาทกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทบาทของสื่อเขียนรูปออกมาก่อนคือสำนักข่าวอิสราเอลไทยปฏิฆาก็คือเรสออกมาก่อนสิ่งหนึ่งที่เราพบในงานวิจัยชิ้นนี้เราลองทำโมเดลไม่เอาจริงๆผมอยากเสนออีกเรื่องนึงเฉยๆเรื่องพอดีก่อนเป็นโมเดลเป็นนี้ถึงว่าจริงๆอีกส่วนนึงครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เราต้องยอมรับนะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของภาคประชาสังคมอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคเวลาเราจะจัดซื้อจัดจ้างไปดู TOR ดูสเปคคือชาวบ้านเนี่ยไม่มีวันรู้เรื่องนะเป็นเรื่องเฉพาะทางหรือแม้แต่ประสบการณ์จากต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ต้องไปก็ต้องอย่างฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่มีต้องไปนั่งนับจำนวนหนังสือส่งมอบครบไหมต้องไปดูว่าของชิ้นนี้คุณภาพเป็นยังไงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเทคนิคมากทางเราสองคนก็เลยไปพัฒนาเครื่องมือนะก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งก็ผมทำเป็นแบบคล้ายๆเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆสัก 3-4 หน้าเราก็ออกแบบมาว่าการที่ภาคประชาสังคมเนี่ยจะเข้าไปจับตาดูหรือเข้าไปตรวจสอบหรือว่าดีเทคเพื่อให้เห็นความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็เลยไปออกแบบเป็นเช็คลิสต์ว่าถูกผิดนะครับคือเราพยายามจะเลี่ยงว่าไม่ทำเป็นสเกลเพราะว่าเป็นสเกลเดี๋ยวมันจะแต่ละคนจะมีไบแอสว่าเฮ้ยฉันมองว่าเยอะมองว่าน้อยเราก็มองไปเลยว่าแฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้ถ้าเกิดมันได้มีการทำกระบวนการนั้นหรือเปล่าในการจัดซื้อจัดจ้างนะถ้าไม่มีก็คือไม่มีแล้วสุดท้ายเราก็สรุปเป็นคะแนนก็จะเห็นแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่หรือไม่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็นั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาคือในงานวิจัยทั้งสองชิ้นตั้งแต่เรื่องปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อต่อต้านทุจริตจนกระทั่งชิ้นนี้สิ่งที่เราพยายามจะเสนอเราพยายามเสนอเครื่องมือที่มันสามารถเอาไปช่วยได้จริงในงานหลายๆชิ้นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะพยายามที่เรียกว่า red flag คือพยายามหาสิ่งที่ว่าเป็นความเสี่ยงหรือว่าธงแดงขึ้นมาว่าไอ้จุดนี้มันขั้นตอนนี้มันมีความเสี่ยงพอมีความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ถึงเข้าไปที่ความเสี่ยงนั้นสิ่งหนึ่งที่ภาคประชาสังคมไทยขาดก็คือเรายังไม่รู้เรื่องพวกนี้กันสักเท่าไหร่ในความเห็นของทางที่เราศึกษามาอย่างนึงที่เมื่อกี้คุยกันก็คือว่าเราพัฒนาโมเดลทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเป็นโมเดลความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริตเราเอาโมเดลตัวนี้เนี่ยมาลองมาทดสอบดูสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าภาคประชาสังคมจะเข้มแข็งได้ถ้าสื่อมีความสามารถในการรายงานข่าวการทุจริตสูงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเราทดสอบสองวิธีนะครับใช้วิธี OLS นะครับ Multiple Regression แล้วก็ใช้วิธี Tobit นะครับโมเดลลองรันมาก็เหมือนกันผลออกมาเหมือนกันชัดเจนเลยเราให้เหตุผลว่าจริงด้วยเพราะว่ายิ่งภาคประชาสังคมยิ่งสื่อมีความสามารถในการพูดคุยเมื่อไหร่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วสามารถเชื่อมโยงว่ามันผิดอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ชี้นำสามารถเชื่อมโยงได้ภาคประชาสังคมเนี่ยจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นข้อมูลเพื่อจะเอาไปเพรสเชอร์ต่อได้ซึ่งตรงนี้เราถึงในงานวิจัยของเราถึงเชียร์ว่าควรจะรัฐเองเนี่ยรัฐควรจะป้องปกป้องและสนับสนุนคนที่ทำในลักษณะที่เป็น investigative journalist คนที่เป็นทำสายงานข่าวสืบสวนเราเล่าถึงเคสของฟิลิปปินส์ที่เรียกว่า PCIJ ให้ฟังว่า PCIJ เนี่ยคือจากอะไรไหมฮะ PCIJ ฟิลิปปินส์เซ็นเตอร์ investigative journalist ถูกตัว PCIJ เนี่ยสร้างผลงานตอนที่ของทวมทรนงครับว่าของฟิลิปปินส์ชื่ออะไรอย่าระบุเลยเอสตาดาโจเซฟเอสตาดาออกใช่คือเอาจนกระทั่งออกมาได้อิมพีชเมนต์กันจนได้คือเหมือนกับว่ามันน่าสนใจว่ายิ่งสื่อมีความสามารถในการรายงานข่าวเหมือนอย่างที่หลายๆคนพยายามรายงานคือผมเชื่ออย่างนึงว่ายิ่งเราเปิดเผยในสิ่งที่มันมีความเรายังไม่ใช้ว่าทุจริตแต่เราใช้ว่าเฮ้ยมันไม่โปร่งใสอ่ะมันไม่ชอบมาพากลอ่ะเฮ้ยทำไม TOR ถึงเขียนอย่างนี้ทำไมกลุ่มผู้เข้าเสนอราคามันยังเป็นกลุ่มเดียวซ้ำๆกันอยู่เราแค่ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมตรวจรับมาของมันได้แค่นี้เอ๊ะทำไมทำสัญญามาแล้วไม่ยอมปรับหรือปรับอะไรเงี้ยครับคือเอ๊ะทำไมสัญญาถึงไม่ยอมเปิดจะขอเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมเปิดกันสักทีมันต้องมีอะไรสักอย่างผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าสื่อมีความสามารถ
ได้สูงเนี่ยมันจะทำให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งสูงตามไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราก็สนับสนุนนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแรงจูงใจที่เราในข้อเสนอเรามีแรงจูงใจว่าจะทำยังไงคือเราไม่เห็นด้วยกับการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากองทุนพัฒนาภาคประชาสังคมเนื่องจากว่าพอตั้งขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนหน่วยงานรัฐทั่วไปคือมันก็จะซ้ำคือกิจกรรมทุกวันนี้ทุกคนก็จะมุ่งไปสู่การต่อต้านทุจริตทุกคนพูดบนโทนเดียวกันหมดเลยแต่ไม่เคยมานั่งดูเลยว่ามันมีเนื้องานอะไรที่มันซ้อนกันอยู่หรือเปล่าเราเสนอว่าถ้าต้องการที่จะสนับสนุนเงินทุนจริงๆเราเสนอเรื่องนโยบายภาษีให้ดร.ปันเล่าให้ฟังจริงก็ไม่อย่างจริงก็ทำได้หลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะลองไปดูโมเดลพรรคการเมืองที่ถ้าใครสนใจใช่ไหมจะให้บริจาคให้พรรคการเมืองก็อาจจะมีอีกช่องนึงถ้าอยากจะบริจาคเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้นะครับของสื่อหรือว่าNGO หรือว่าองค์กรภาคประชาสังคมที่เขาดูแลนะก็เลยก็เป็นอีกอันนึงครับก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการทำงานด้านนี้มีต้นทุนนะครับก็จำเป็นไม่งั้นมันก็ทุกคนก็จะร่วมรับผลประโยชน์นะไม่มีใครเข้ามาสิ่งที่เราเชื่ออย่างหนึ่งคือหน่วยงานต่อต้านทุจริตภาครัฐจะทำได้ดีที่สุดก็คือต้องพยายามลดต้นทุนให้กับภาคประชาสังคมการลดต้นทุนเนี่ยคุณก็ต้องเปิดคราวนี้ไม่ใช่เปิดอะไรที่เปิดมาแล้วใช้อะไรไม่ได้เลยเข้าไปดูข้อมูลฐานข้อมูลสัญญาคุณก็ไม่มีให้หรือว่ามีคุณก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันเป็นรายละเอียดมากพอที่คนอื่นที่สนใจเขาจะไปตามต่อได้หรือว่าคือสิ่งเหล่านี้ครับแนวคิดทุกวันนี้มันมีเรื่องของ open government data การเปิดคือรัฐไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายให้ภาคประชาชนเข้าไปร้องขอเหมือนพรบข้อมูลข่าวสาร FOI เนี่ยทุกวันนี้มันมีกันเกือบเยอะแล้วเกือบจะทั่วโลกแล้วแต่ว่ามันอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าทุกคนมีต้นทุนผมอยากจะรู้สัญญานี้อยากจะรู้ว่ารายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงผมต้องมีต้นทุนในการที่เดินเข้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะไปร้องขอบางเรื่องคณะกรรมการคิดว่าเขาอุทธรณ์เราอุทธรณ์ไม่ได้คณะกรรมการก็บอกว่าไม่ได้ข้อมูลนี้เปิดไม่ได้มันมีต้นทุนทุกคนมีต้นทุนหมดสิ่งที่รัฐจะทำได้ดีที่สุดก็คือการสิ่งที่เรียกว่า proactive ออกมาในเมื่อโดยส่วนตัวผมคิดว่าก็ในเมื่อคุณคิดว่าเงินของภาษีของเราอ่ะทุกคนควรจะรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคุณก็เปิดหมดสิมันไม่มีอะไรที่ในโลกวันนี้ผมคิดว่าคือผมศึกษาเรื่องนี้มาประมาณ10 กว่าปีผมคิดว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียก็ดีในการรีพอร์ตเรื่องต่อต้านเรื่องของทุจริตเรื่องของความไม่โปร่งใสเนี่ยมันเข้ามามีส่วนได้จริงๆการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันมีส่วนที่จะแบบลดปัญหาการทุจริตเราเชื่อว่าเรากับผมกับมันเชื่อบนพื้นฐานที่ว่าทุจริตไม่มีวันหมดไปเราเชื่อระดับว่าควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่มันออพติไมซ์ที่สุดใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะต้องอยู่ที่ซีโร่แต่เราเชื่อว่ามันจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เราเชื่ออย่างนั้นเราก็คือเราอาจจะด้วยแบ็คกราวด์เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราก็เชื่อว่ายังไงล่ะยังไงการทุจริตเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีเหตุผลนะในทางเศรษฐกิจแน่นอนเขาก็ทำเพราะเขาก็ต้องจูงใจเขาก็ต้องแม็กซิมัลผลประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมฮะยังไงมันก็มีคนทุกคนคือจริงๆความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับเป็นผมคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับก็หาทางเครื่องมือเนาะแล้วก็รูปแบบวิธีการที่มันเหมาะคือประเทศหลายๆประเทศที่ศึกษามาอันนี้อาจจะเป็นคนละเรื่องนะครับอย่างเคสของฟินแลนด์เคยเขียนเปเปอร์เรื่องนี้เหมือนกันน่าสนใจว่าเขาพูดเหมือนกันว่าฟินแลนด์คือประเทศที่โปร่งใสที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแต่ปัญหาของฟินแลนด์ไม่ต่างกับปัญหาของเรายังมีระบบที่เรียกว่าญาติมิตรที่ประไตยอยู่ยังมีระบบที่เป็นเรียกว่าโคโลนีนิซึมอยู่เนโปทิซึมก็ยังมีอยู่ระบบที่ของพวกนี้ครับเราเชื่อว่าเอ๊ะการที่เราฝันว่าอัตราการทุจริตในประเทศนี้จะต้องเป็นศูนย์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีต้นทุนในการปราบปรามการทุจริตเนี่ยเยอะมากเท่ากับว่าทุกคนในประเทศนี้จะต้องไปเป็นตำรวจซึ่งก็หนีไม่พ้นซึ่งต้องมีเรื่องเหมือนกันทุกคนในประเทศนี้ต้องเป็นปปช.ต้องเป็นสตง.หรือเปล่าพวกเราไม่ได้เชื่อเราเชื่อว่าการทุจริตมันเหมือนระดับโพลูชันอย่างหนึ่งในสังคมระดับของมลพิษอย่างหนึ่งซึ่งเราถ้าเราต้องการให้มันเป็นศูนย์ต้นทุนในการกำจัดคมไม่คุ้มแน่นอน
แต่มันควรจะอยู่ในระดับที่สังคมรับได้หรือเปล่าแต่คำถามคือว่ารับได้ในระดับไหนรับไม่ได้ในระดับไหนคือผมว่าประเด็นนี้มันเป็นปัญหาที่มันท้าทายคนทำงานวิจัยทั่วโลกเลยว่าเอ้ยจะสามารถทำที่เขาพูดถึง zero tolerance คือความอดทนเป็นศูนย์เนี่ยมันจะสามารถทำได้จริงแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราศึกษาผมว่าปัญหาคอร์รัปชันกลายเป็นปัญหาที่แบบการที่จะลงให้มาเป็นศูนย์เนี่ยผมไม่อยากใช้ว่าเราต้องรอให้ทุกคนอยู่ในสังคมภาษีอาหารหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าแต่ผมเชื่อว่ามันจะลดได้ผมเชื่อว่ามันจะควบคุมได้มันจะจำกัดให้อยู่ในวงได้เราเชื่ออย่างนั้น